ที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านที่สุรินทร์เนี่ยสีขอรภูมิเขาคือฮามากเลยเจอจอมปลวกแปลกลักษณะคล้ายๆกับพระสมเด็จค่ะนี่ค่ะจอมปลวกแปลกไม่มีอะไรไอ้แผ่นๆนั่นคืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นผ้าใบค่ะเขาเอามาคลุมไว้แล้วจอมปลวกเนี่ยก็สร้างรังต่ อทับผ้าใบลงไปอีกนึงอาจจะใช่แล้วตรงบริเวณด้านหน้าผ้าใบพี่กิ๊งกับพี่บอลเห็นไหมมีลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายๆกับพระสมเด็จองค์สามเหลี่ยมนี่เลยเป็นภาพนี้เลยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ดูแปลกดีพยายามที่จะเอาผ้ามาคลุมไว้นึกว่าเขาจะหยุดสร้างรังต่อแต่ที่ไหนได้เขามาสร้างทับผ้าที่คลุมไว้เลยก็เป็นลักษณะที่แปลกดีทางเจ้าของเนี่ยพื้นที่นี้เขาก็เลยสร้างเป็นเหมือนหลังคาไว้เอาตะข่ายล้อมไว้ถ้าคิดว่าจะมาอยู่ด้วยกันอ่ะก็อาจจะให้โชคให้ลาภค่ะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาพร้อมกับข้าวของเครื่องเส้นไหว้เหล้าขาวน้ำเปล่าผลไม้รากไม้มาบูชามาถวายพร้อมกับจุดธูปขอพรกันแบบนี้เลยชาวบ้านบอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นที่ดินเจ้าที่แรงตอนแรกก็แอบสงสัยว่าเจ้าที่แรงยังไงค่ะเขาบอกว่ามีชาวบ้านหลายคนเคยเห็นผู้หญิงไม่มีใบหน้า ยืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่จอมปลวกจะขึ้นนี่แหละแต่บางคนบอกไม่ได้เจอเป็นผีแต่เจอเป็นเหมือนงูเจ้าที่สีดำตัวใหญ่ๆเลื้อยไปเลื้อยมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะจอมปลวกแปลกนี้ก็เกิดขึ้นมาเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าจอมปลวกนี้มีขนาดที่ใหญ่มากค่ะขนาดสูงกว่า60เซนหนากว่า5เซนพอหลังจากจุดธูปขอพรขอโชคขอลาภกันไปแล้วก็จุดเพิ่มอีก2ธูปนั่นก็คือธูปเสี่ยงทายจุดกันถึง2ดอกเลยธูป2ดอกนี้มี2เลขที่เหมือนกันคือธูปด้านล่างเนี่ยเป็นเลข087ค่ะแต่ธูปด้านบนชาวบ้านบอกว่าตัวสุดท้ายกว่าจะออกเนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกพอออกมาปรากฏ085เลขที่เหมือนกันก็คือ08บางคนก็บอกว่าอยากจะเอาไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือนะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความเชื่อนะคะ2ทูบเดี๋ยวดูเลขกันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันอุ้ยอันนี้087ข้างบน08แล้วมาดูเดี๋ยวเป็นเลขอะไรกันสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย